สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีพาไปเที่ยวที่ชายหาดบางสะเรตำบลบางสะเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะและที่ชายหาดนะคะคับคั่งและก็เต็มไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยวประกอบกับวันนี้ลมแรงมากค่ะคลื่นแรงคลื่นสูงนะคะสังเกตจากการกระเพื่อมของทุ่นลอยน้ำที่ทางเทศบาลตำบลบางสะเรเขาจัดทำไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินลงไปสัมผัสทะเลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไปถ่ายรูปกลางทะเลกันค่ะชายหาดบางสะเรตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลบางสะเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะการเดินทางไปมาที่ชายหาดบางสะเรก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพราะว่าชายหาดบางสะเรเขาอยู่ไม่ไกลจากถนนสุขุมวิทหมายเลข3มากนักนะคะถ้าสมมติว่าเราเดินทางมาจากทางฝั่งพัทยามุ่งหน้าไปที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีขับรถมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งผ่านบ้านอำเภอและผ่านทางเข้าสวนนงนุชมานะคะให้สังเกตทางด้านขวามือจะมีป้ายบอกนะคะว่าชายหาดบางสะเรแล้วก็เลี้ยวขวาลงไปเลยค่ะขับรถลงไปเรื่อยๆตามถนนนั้นก็จะเห็นชายหาดบางสะเรค่ะหรือถ้าเราเดินทางมาจากทางด้านอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าไปที่เมืองพัทยาเราก็ขับรถตามถนนสุขุมวิทหมายเลข3ไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงบ้านบางสะเรให้สังเกตมีปั๊มปตท.อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะก็ขับผ่านไปเรื่อยๆค่ะขับไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเห็นป้ายที่เขาบอกว่าชายหาดบางสะเรแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปเลยค่ะขับตามถนนลงไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นชายหาดบางสะเรค่ะ